แต่ว่าถ้าไปที่ชิลีเนี่ยตอนนี้เขากังวลใจเรื่องของอากาศที่ร้อนมากนะ,ะมันมีขึ้นความร้อนมาแผ่ปกคลุมที่เมืองหลวงของชิลีนั่นเองนะครับส่งผลทําให้ประชาชนก็ต้องหาทางคลายร้อนนะครับช่วงนี้ไอศครีมก็ขายดีน้ำเย็นๆนะครับใส่น้ําแข็งเยอะๆแบบนี้ก็ขายดีเป็นอย่างมากครับ สำนักตอบโต้ภัยพิบัติชิลีประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดสีแดงในกรุงซานติอาโกเมืองหลวงของชิลีเมื่อวานนี้และก็ในภูมิภาคโคฮิกกินส์หลังจากคลื่นความร้อนดุนแรงถล่มหลายพื้นที่ครับ ยังสวนสาธารณะในเมืองหลวงของชิลีตอนนี้คลาคล่าไปด้วยผู้คนนะครับเนี่ยมาคลายร้อนกันแบบนี้ผ <G ül> ู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าหนุ่มสาวเนี่ยขอให้สัมผัสน้ําสักนิดนึงก็ยังดีอากาศมันร้อนครับไม่ใช่แค่คนนะครับสัตว์อย่างนกเนี่ยก็มาศาัยกินน้ําจากน้ําพุในสวนเหมือนกันนะเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดนะครับนี่อย่างที่บอกไปไอศครีมขายดีน้ําเย็นแบบนี้ก็ขายดีเหมือนกัน <G ül fright en> ต,ต้องรีบกินด้วยนะน่าจะละลายเร็วถ <G ül gs> ูกต้องครับผม <G ül sh arp> ด้านหน่วยงานช่วยเหลือของเอกชนก็ช่วยตั้ง สถานีน้ําในหลายจุดทั่วเมืองหลวงเพื่อช่วยให้ชาวกรุงซาดิเอโกนําขวดเปล่าหรือว่าถ้วยเปล่าเนี่ยมาเติมน้าได้ฟรีช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการต้องซื้อน้ําดื่มมากขึ้นเมื่ออยู่นอกบ้านอุณหภูมิในเมืองหลวงชิลีเมื่อวานนี้เนี่ยแต่ระดับ33องศาเซลเซียสและคาดว่าจะพุ่งสูงไปอีกนะครับเป็น35องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นอุณหภูมิสูงสุดสำหรับสัปดาห์นี้เลยส่วนดัชนีที่เรียกว่า UV index คือดัชนีอัลตราไวโอเลตในกรุงซานติอาโกเมื่อวานนี้อยู่ในระดับสูงสุดครับเจ้าหน้าที่ได้ออกมาเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าเพิ่งออกมาข้างนอกเลยอย่าออกมากลางแจ้งเลยอยู่ในบ้านจะดีกว่ารักษาร่างกายให้เย็นแล้วก็อย่าให้ร่างกายขาดน้ําคาดว่าคลื่นความร้อนจะถล่มชิลีไปตลอดสัปดาห์นี้เลยครับส่วนที่อาร์เจนตินานะครับไฟป่าลุกลามอุทยานแห่งชาติลอส อา e เลเซสในปาตาโกเนียมรดกโลกของอาร์เจนตินานะครับก็เผาผลาญไปแล้วถึง6,250ไร่ขนาดที่หมอกควันไฟปา่าหนาทึบจากไฟปา่าทำลายสภาพแวดล้อมที่ปกติแล้วเนี่ยแถบนี้อากาศจะบริสุทธิ์ครับไฟปา่าประทุในอุทยานแห่งชาติลอสอาเลเซสตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา พื้นที่เพลิงไหม้ทําให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่าอาจเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการเผาโดยมนุษย์หรือไม่มันส่งผลให้ต้องมีการเริ่มสอบสวนสาเหตุของการเกิดไฟป่าครั้งนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังพยายามอย่างหนักครับในการควบคุมไฟป่าครั้งนี้แต่ความพยายามต้องเจอกับอุปสรรคสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างเช่นกลุ่มวันมากเกินไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ l o s a อ l เลเซสได้ออกประกาศฉบับล่าสุดนะครับว่าไฟยังคงลุกลามอยู่ครับทางอุทยานแห่งนี้นะครับอุทยานแห่งชาติลอสแอลเลเซนั้นถูกตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2480แล้วก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโกในปี2560ครับปิดท้ายกันที่สเปนนะคะที่แคว้นอันดาลูเซียเผชิญภัยแล้งอย่างหนักค่ะอ่างเก็บน้ำแห้งขอด ประชาชนและกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ของแคว้นเห็นชอบมาตรการใหม่ในการต่อสู้กับภัยแล้งรุนแรงซึ่งประเทศกำลังเผชิญโดยอ่างเก็บน้ำแห้งขอดมีปริมาณน้ำเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะรัฐบาลของแคว้นนี้อนุมัติมาตรการความช่วยเหลือเป็นครั้งที่4ซึ่งรวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการขยายโรงงานกรองน้ำทะเลหรือการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ โดยที่อ่างเก็บน้ํากัวดาวเตบาในจังหวัดมาลากาชาวบ้านและ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เห็นพ้องต้องการค่ะว่าภัยแล้งครั้งนี้รุนแรงมากขึ้นอ่างเก็บน้ําระดับน้ําลดลงอย่างมากค่ะเจ้าหน้าที่กล่าวว่าจะจํากัดการใช้น้ําในเมืองใหญ่หลายเมืองเช่นเมืองเซบียาคอโดบาหรือมาลากาในช่วงฤดูร้อนนี้หากไม่มีฝนตกลงมาค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเทียงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ